ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเรานึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับ02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็นักมวยที่แต่งกั้นคอคอรถสองกับจระเข้ฟาดหางแตกอีกเข็มละ500บาทนะครับแจกอันตรายต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณสั่งด้วยครับตามต่อครับบนเวทีคู่ที่2ยกที่1นะครับนำศึกกับทางด้านของเพชรราชันแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับ1สิงหาคมครับกิจกรรมดีๆของคนวงการมวยนะครับกิจกรรมดีๆครับมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างคนวงการมวยด้วยกันแล้วครับทีมเพื่อนหนึ่งชัยวัฒน์เจอกับทีมเพื่อนเบสเชียงใหม่ครับชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของพี่ใหญ่วงการมวยครับโคน้อยปืนรัตนาแล้วก็นำทีมนำทัพโดยตีรามินทาเลยครับประธานชมรมฟุตบอลของวงการมวยครับเอาละครับแม่เจอยันเอาไว้ครับก้องริมพรมหรือว่าชื่อใหม่เพชรราชันนะครับนี่หายไป2ปีครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับผลงานที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็ชนะมาตลอดครับเอาละครับตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่กับทางด้านของประจันบาลสจวิชิตแปดริ้วนะครับที่ศรีราชาชลบุรีครับวันนี้เจอกับทางด้านของน้ำศึกกอบางบัวทองครับพิกัด138ปอนด์นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะหายไปนี่ต่อยอยู่ที่130 132นะครับแต่ตอนนี้เพิ่งกลับมาใหม่ครับขอทำร่างกายก่อนนะครับน้ำหนักค่อยๆไล่ลงไปครับค่อยๆรีดไขมันแล้วครับสร้างจังหวะกันนะครับเดินเข้าหาครับนำศึกถือว่าชกต่อเนื่องมากกว่าครับเดินเข้าไปครับมวยเพิ่งกลับมาใหม่นี่ก็ต้องชกทรงนี้เลยครับนำศึกครับพยายามกดเบียดให้ยุบเร็วที่สุดถ้าเกิดคู่ต่อสู้ไม่ยุบตัวเองอาจจะยับนะครับขยับเข้าไปครับออกซ้ายหน้าครั้งที่แล้วนี่แหมสู้กันสนุกเลยนะครับเจอกับสมิงดำครับพลาดท่าไปโดนหมัดครับอ้าวนี่แหละครับเพชรราชันโอ้โหวันนี้แกรอเลยอ่ะแหมจอนยาวเคี้ยวเลยอ่ะเพชรราชันน้ำเงินนะรูปรอไปเลยอ่ะดูนะครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ครบยกนะเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอยากกับพิตาครับจับตาดูดีๆนะครับคู่นี้ก็เป็นอีก1คู่นะครับที่โอกาสจะไม่ครบยกมีสูงมากครับนำศึกซึ่งตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับของคุณสมจิตแว่นแก้วก็เรียกว่าพยายามจะผลักดันสร้างรุ่นใหม่ๆขึ้นมาครับทดแทนรุ่นเก่าๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเฮอริเคนไม่ว่าจะเป็นนนทชัยเพชรกาฟิลนะครับนำศึกแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับยอดกตัญญูครับในขณะที่ทางด้านของก้องริมพรมชื่อใหม่เพชรราชันนะครับเอาละครับบังแข้งซ้ายครับยืนมวยจดมวยการมวยเป็นมวยขวาครับหมดยกที่1พักชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาครับปวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ไททิฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไประคายเคืองกระเพาะอาหารแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.com รวมไปถึงทางด้านของ Royal Cody Plus โดยบริษัท Royal D Thailand จำกัดวันนี้ติดตามต่อครับยกที่2คู่ที่2นะครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเฟี้ยวแล้วครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นแหละครับนำศึกกับทางด้านของเพชรราชันหรือว่าก้องริมพรมนะครับเอาละครับซ้ายหน้ากระแทกเข้าไปครับแข้งขวาตามนะครับสลับกาดครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับเปลี่ยนเป็นซ้ายแล้วครับทางด้านของเพชรราชันครับอุ้ยแข้งขวาหนักๆแรงๆมาแล้วครับ138ปอนด์นะครับท่านผู้ชมครับเอาเพชรราชันน้ำเงินฝ่ายแดงนำศึกนี่แต่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะแอนตาซีนี่เข็มละ500บาททุกอย่างนี่พร้อมหมดจะเตะกั้นคอคอรสกับจระเข้ฟาดหางแต่อีกโอ้ยลงดันประตูไปทีนึงน้ำศึกครับโอ้สองขวาแล้วนะครับที่โดนไปเต็มๆครับเพชรราชันอัดหลุดอีกแล้วครับโชคดีครับครั้งนี้ไม่โดนลงโทษโดนขวาอีกทีนึงครับจังหวะที่เพชรราชันจะพุ่งขวาครับเอาละครับเกมเริ่มเปิดเริ่มปล่อยของครับจะเตะขวาก็โดนถีบทำลายจังหวะเอาไว้ครับอายุห่างกันเพียงแค่ปีเดียวนะครับแดง22น้ำเงิน23ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จังหวัดติดกันด้วยนะครับชัยภูมิกับขอนแก่นเพียงแต่ว่าทางด้านของเพชรราชันหายไปนานเท่านั้นเองครับวันนี้กลับมาใหม่ครับแล้วก็มาเตรียมตัวไว้นาน5เดือนแล้วครับกับการกลับมาในไฟนี้ที่สนามมวยอตก.จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับเอาละครับแข้งขวามาครับ
นเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดสุนทรศรีบัวลาครับใกล้ๆครับมวยเวทใหญ่ครับเอาละครับทางด้านโอ้ยเจอศอกครับโอ้โหโอ้ยทีเดียวเลยนะครับโอ้โหปักษาแหวกรังทีเดียวเลยอ่ะโอ้โหเหลือเวลาอยู่ที่58วินาทีครับโอ้ตาลอยเลยครับโอ้เนี่ยครับหลวมไม่ได้หลุดไม่ได้จริงๆครับมวยไทยครับสารพัดพิษจริงๆครับแจ้งเกิดสวยเลยครับเพชรราชันสอไปแป๊บฟาร์มครับแล้วก็รับรางวัลกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าครับจากจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven โทรศัพท์ก็026882324ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับอ่ะดูกันอีกทีครับใครที่ดูไม่ทันนะครับแข้งขวานำเข้าไปก่อนครับทางด้านของน้ำศึกแล้วเนี่ยครับขวาคืนมาครับนี่เป็นจังหวะในการชิงออกแข้งกันอยู่ครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับจะเดินเข้าไปสับศอกเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับเจอทางด้านของเพชรราชันดักด้วยศอกเหมือนกันครับน้ำยอกเอาน้ำบ่งนะครับทีเดียวเลยครับอ่ะดูอีกครั้งครับครับศอกซ้ายกับศอกซ้ายนะครับเนี่ยครับนำศึกก็จะซ้ายนะครับแต่ว่าซ้ายของเพชรราชันถึงก่อนครับถึงทางนำศึกก่อนครับโอ้หน้าคว่ำนอนหงายตาค้างครับเรียบร้อยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด